สวัสดีครับตอนนี้เป็นการแนะนำการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาคเหนือนะครับการแข่งขันทักษะออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ CAD CAM ทักษะการออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้เราจะเป็นการจำลองการทำงานในระบบอุตสาหกรรมที่มีการเขียนแบบสั่งงานแล้วก็นำแบบสั่งงานการผลิตมาจำลองการตัดเฉือนการขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรกลอัตโนมัติที่ชื่อว่าเครื่อง CNC นะครับเรียกว่า CAM นะครับโปรแกรมที่จำลอง CAM ย่อมาจากคำว่า Computer Aided Manufacturing นะครับต่อจาก CAD นะครับเป็นการนำไฟล์ CAD มาแปลงเป็นการตัดเฉือนขึ้นรูปนะครับในคอมพิวเตอร์เรามาดูบรรยากาศของการแข่งขันทักษะแคดแคมนะครับในการแข่งขันทักษะแคดแคมก็จะมีโจทย์การแข่งขันซึ่งเป็นแบบสั่งงานการผลิตเป็นงานกัดนะครับแต่นี้เป็นงานกัด CNC เราก็จะให้ผู้เข้าแข่งขันทำโปรแกรมนะครับเรียกว่าโปรแกรม CAD CAM ตามโจทย์ที่กำหนดครับอันนี้กรรมการได้กำหนดมาว่าให้ใช้เครื่องมือที่ใช้ในการตัดเฉือนก็คือดอก Nmin นะครับดอก Nmin แล้วก็ดอกกัดที่เรียกว่าดอก Spot Drill หรือว่าดอก Chamfer Mill เพื่อใช้ในการตัดเฉือนวัตถุขั้นตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันกำลังทำโปรแกรมนะครับทำโปรแกรมที่ชื่อว่าโปรแกรม CAM ด้วยโปรแกรม MasterCAM เวอร์ชั่น2022อยู่นะครับโปรแกรม MasterCAM 2022นี้สนับสนุนโดยบริษัท CS Soft สนับสนุนไลเซนส์ให้มีการแข่งขันนะครับซึ่งเป็นไลเซนส์สำหรับ Educationในการแข่งขันแคดแคมระดับภาคเหนือครั้งนี้มีการเพิ่มโจทย์และกติกาขึ้นมาก็คือเราจะนำชิ้นงานจริงนะครับนำชิ้นงานจริงมาทำการตัดเฉือนด้วยเครื่อง CNC ก็คือเราจะนำโค้ดนะครับโค้ดที่ผู้เข้าแข่งขันเนี้ยออกมาเอานำโค้ดออกมาแล้วก็ไปใส่เครื่องจักรกลที่ชื่อว่าเครื่อง CNC ได้ทำงานจริงๆนะครับเอาโค้ดออกมากัดงานจริงการแข่งขันทักษะระดับภาคครั้งนี้ก็จะรวมตั้งแต่การออกแบบนะครับการเขียนแบบ CAD การทำโปรแกรมนะครับ CAM แล้วก็การออกโค้ดนะครับการใช้โค้ดออกโค้ด CNC แล้วก็ไปลงใช้เครื่อง CNC เพื่อทำการกัดจริงต่างจากการแข่งขันคราวที่แล้วนะครับต่อไปดูบรรยากาศการแข่งขันทักษะแคดแคมระดับภาคเหนือนะครับเมื่อสักครู่เป็นบรรยากาศการแข่งขันแคดแคมนะครับการแข่งขันแคดแคมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนไลเซนส์มาสเตอร์แคมจากบริษัท CS Soft Solution เพื่อที่จะเอาไลเซนส์และก็เอาโค้ดที่ออกมาจากโปรแกรมของเด็กนักเรียนที่เข้าแข่งขันนี้ไปลงเครื่องกัดจริงๆได้ตอนนี้ทางอาชีวศึกษาก็ขอขอบคุณบริษัท CS Soft Solution ขอบคุณครับผม
สวัสดีครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับการแข่งขันทักษะออกแบบและผลิตด้วยคอมพิวเตอร์หรือ CAD/CAM จากเดิมเมื่อคลิปที่แล้วได้มีการแข่งขันทักษะ CAD/CAM ในภาคของ CAD และ CAM โดยที่คณะกรรมการนะครับได้มีการออกแบบครับแบบสั่งงานการผลิตที่เป็นแบบDrawing นะครับแบบนี้นะครับให้เด็กนักเรียนหรือนักศึกษาผู้เข้าแข่งขันได้ทำการออกแบบวิธีการตัดเฉือนชิ้นงานนะครับด้วยโปรแกรม CAM แล้วเสร็จแล้วก็ได้มีการนำโค้ดนะครับหรือการโพสต์โค้ดออกมาจากโปรแกรมเพื่อที่จะนำไปเข้าเครื่องจักรกล CNC นะครับเพื่อจะใช้เครื่องจักรกล CNC ผลิตชิ้นงานออกมาครับเมื่อผลิตชิ้นงานออกมาแล้วครับเครื่องจักรกล CNC จะสามารถผลิตชิ้นงานนี่นะครับตามแบบสั่งงานของนักศึกษาและโค้ดที่นักศึกษาได้ทำการโพสต์ออกไปเข้าเครื่องจักร CNC เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการของทักษะออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ CAD/CAM นะครับผลงานจะออกมาเป็นชิ้นงานอย่างนี้เลยอันนี้เป็นหนึ่งในสาขาของการแข่งขันทักษะแผนกช่างกลโรงงานทักษะภาคเหนือนะครับที่เทคนิคลำปางทางอาชีวศึกษาก็ขอขอบคุณบริษัท CS Soft Solution ที่สนับสนุนโปรแกรม MasterCAM และลายเส้นที่ใช้ในการแข่งขันครั้งนี้แล้วก็ขอบคุณบริษัทMachine Tech ที่ได้นำเครื่องจักรกล CNC นะครับ Hard Mini Mill เพื่อมาทำการกัดชิ้นงานของนักศึกษาในครั้งนี้ด้วยครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับการแข่งขันทักษะวิชาชีพการออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ CAD/CAM ในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่2ของการแข่งขันต่อจากภาค CAD ก็คือการเขียนแบบและออกแบบภาค CAM ก็คือการทำโปรแกรมการตัดเฉือนวัตถุนะครับด้วยโปรแกรม MasterCAM 2022ตามแบบงานนะครับผู้เข้าแข่งขันได้ทำการเขียนแบบตามแบบสั่งงานการผลิตและได้ทำโปรแกรมการตัดเฉือนขึ้นรูปวัตถุเมื่อเสร็จแล้วจะเข้าสู่กระบวนการนำโค้ดออกมาใช้งานซึ่งโค้ดที่ออกมาใช้งานเรียกว่า NC code นะครับก็จะมีทั้งส่วน M code และ G code ซึ่งโค้ดเหล่านี้จะมาสั่งงานให้เครื่องจักรกลอัตโนมัติหรือเครื่อง CNC ได้ทำงานตัดเฉือนวัสดุตามการเคลื่อนที่ตามตำแหน่งต่างๆนะครับและตัวอย่างเครื่องจักรกล CNC นะครับยี่ห้อ Haas รุ่น Mini Mill นะครับสนับสนุนโดยบริษัท Machine Tech นะครับ Machine Tech Company Limited สนับสนุนให้อาชีวศึกษาได้ทำการตัดเฉือนชิ้นงานนะครับในการแข่งขัน CAD/CAM ตัวอย่างนะครับการตัดเฉือนชิ้นงานขณะนี้กำลังตัดเฉือนชิ้นงานอยู่นะครับเมื่อตัดเฉือนชิ้นงานเสร็จแล้วก็จะเป็นกระบวนการวัดและตรวจสอบชิ้นงานอีกครั้งนึงซึ่งก็จะเป็นนำชิ้นงานที่สำเร็จแล้วของนักศึกษานะครับมาทำการวัดและตรวจสอบเพื่อที่จะประเมินว่าได้ค่าตามที่ต้องการหรือไม่ตามแบบสั่งงานหรือไม่ครับตอนนี้ทางอาชีวศึกษาก็ขอขอบคุณบริษัท CS Soft and Solution ที่สนับสนุนลายเส้นโปรแกรม MasterCAM 2022เพื่อใช้ในการแข่งขันและก็บริษัท Machine Tech ที่สนับสนุนเครื่อง CNC Haas นะครับรุ่น
มินิมิลเพื่อใช้ทำการตัดเฉือนนะครับด้วยเครื่องจักรกล CNC ทางอาชีวศึกษาก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับการแข่งขันทักษะวิชาชีพภาคเหนือการแข่งขันทักษะออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ CAD/CAM ในการแข่งขันทักษะCAD/CAM นี้นะครับได้ดำเนินการมาจนถึงวันสุดท้ายหลังจากที่นักศึกษาผู้เข้าแข่งขันได้ทำการอ่านแบบครับเขียนแบบดีเช็คครับแล้วก็ทำโปรแกรมการตัดเฉือนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เอาโค้ดออกมาครับเสร็จแล้วก็ดำเนินการกัดชิ้นงานออกมาครับกัดชิ้นงานออกมาเป็นชิ้นงานแล้วก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะต้องทำการตรวจสอบขนาดชิ้นงานตรงครับครับจุดที่2ครับนี่เป็นบรรยากาศของการตรวจสอบขนาดชิ้นงานของนักศึกษาที่ได้ผลิตมาจากเครื่อง CNC นะครับในการแข่งขันทักษะ CAD/CAM ทางคณะกรรมการได้มีการออกโจทย์และก็ออกจุดตรวจนะครับจุดตรวจวัดชิ้นงานมีการออกจุดตรวจ05ครับมีการออกจุดตรวจวัดมีเช็คครับมีเช็คครับมี2จุดตรวจวัดขนาดมีทั้งหมด05ครับ20จุดครับ20จุดตรงครับครับตรงจุดตรวจที่3ครับไหนครับขอบขอบโอเคนะครับขอบข้างครับความรู้สึกครับครับขอบครับนี่เป็นการตรวจสอบขนาดของชิ้นงานที่ผลิตออกมาจากเครื่องจักร CNC นะครับแล้วก็เกณฑ์การตรวจสอบของภาคเหนือได้มีการตรวจสอบภาค CAD ด้วยนะครับการตรวจสอบภาค CAD รีเช็คครับจะทำการตรวจสอบในส่วนของดิเมนชันของรูปทรง Solid ที่นักศึกษาได้ทำการออกแบบเริ่มตั้งแต่การเช็คค่า CG ค่าวอลลุ่มไม่ตรงครับครับค่า CG แกน X Y Z และค่าวอลลุ่มและหาค่าพื้นที่นะครับพื้นที่หรือ area ในภาค CAD ที่คอมพิวเตอร์ของนักศึกษาเองนะครับทางภาคเหนือไม่ได้มีการ print out drawing ออกมาแต่อย่างใดนะครับเราทำการเช็คที่ภาค solid รีเช็ค CAD เลยแล้วจากนั้นเราก็จะมีข้อสอบในการตรวจสอบในส่วนของไฟล์ cam หรือเส้นทูนผ่านจุดตรวจที่4ครับของนักศึกษาลุ้มนะครับก็จะมีจุดตรวจตรงข้ามเส้นทูนผ่านของนักศึกษาว่าสามารถกัดได้หรือกัดไม่ได้อันนี้คือจุดตรวจต่างๆของทักษะภาคเหนือนะครับทักษะแคทแคมของภาคเหนือจากนั้นก็จะมีข้อสอบในส่วนของภาคทฤษฎีนะครับภาคทฤษฎีทั้งหมด40ข้อโอเคครับ40ข้อก็จะเป็นในส่วนของการวัดความรู้ความสามารถทางด้านทฤษฎีของนักเรียนนักศึกษานะครับนอกจากทางด้านการปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วก็จะมีภาคทฤษฎีจุดตรวจที่5ครับสุดท้ายก็จะมาตรวจขนาดของชิ้นงานแล้วนำคะแนนทั้งหมดมารวมกันความสูงของก็จะเป็นบทสรุปของการแข่งขันทักษะบาลึกออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของภาคเหนือนะครับการประเมินผลการประเมินผลการแข่งขันทักษะCAD/CAMจะมีเกณฑ์การประเมินผลตั้งแต่ภาค CAD นะครับภาค CAD ที่เราได้หาค่า area ต่างๆค่า CG นะครับค่า volume ของ solidมีภาคแคมนะครับภาคแคมเราจะตรวจสอบทูนผ่านของการเดินตัดเฉือนชิ้นงานนะครับอันนี้คือแบบฟอร์มของการให้คะแนนนะครับในจุดตรวจทั้งเรื่องของโปรแกรมนะครับโปรแกรม CNC ที่อยู่ในที่เป็นหัวโปรแกรมนะครับ work offset จุดศูนย์ต่างๆฟีดนะครับฟีดสปินเดิลสปีดค่า VC ต่างๆนะครับเราจะมีแบบฟอร์มในการตรวจเช็คว่านักศึกษาได้ทำการออกแบบและคำนวณค่าcutting condition ได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับตัวนี้ก็จะมีจุดให้คะแนนถูกผิดนะครับตรงหรือไม่ตรงตามข้อกำหนดของทูนนะครับนี่ก็จะเป็นรูปแบบของการให้คะแนนของทักษะ CAD/CAM ภาคเหนือครับI'm not afraid to die.
วัสดีครับสุดท้ายบทสรุปของการแข่งขันทักษะแคทแคมของภาคเหนือที่จังหวัดลำปางก็สิ้นสุดลงนะครับโดยผลสรุปออกมาตามนี้นะครับแชมป์ระดับภาคทักษะแคทแคมคือเทคนิคลำพูนครับอันดับที่2ครับวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์จากอสจ.อุตรดิตถ์ครับอันดับที่3อสจ.ลำปางครับการอาชีพเถินนะครับจากการอาชีพเถินอันดับที่4เป็นวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยจากอสจ.สุโขทัยครับอันดับที่5เป็นอสจ.เพชรบูรณ์นะครับวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์อันดับที่6ครับเป็นวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรจากอสจ.กำแพงเพชรครับอันดับที่7นะครับเป็นวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรจากอสจ.พิจิตรครับผมตอนนี้ผลงานของนักศึกษาที่ได้มาแข่งทักษะแคทแคมได้ออกมาเป็นชิ้นงานเรียบร้อยแล้วครับจากการแข่งขันกัน3วันครับจากการแข่งขันกัน3วันจากการแข่งขันมาทั้งหมด3วันนะครับได้ผลสรุปออกมาเป็นชิ้นงานตามที่ถ่ายวิดีโอลงตรงนี้นะครับอสจทุกอสจของการแข่งขันทักษะภาคเหนือนะครับแคทแคมได้ใช้โปรแกรมเดียวกันทั้งหมดนะครับก็คือโปรแกรม Mastercam 2022และก็มีบางวิทยาลัยใช้โปรแกรม Mastercam 2023ในการทำโปรแกรมแล้วก็ลงเครื่องครับ Mini Mill ของ Haas นะครับบริษัท Machine Tech นะครับได้สนับสนุนเครื่องจักรที่มากัดชิ้นงานเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นเครื่องจักรที่ดีมากนะครับกัดชิ้นงานทั้งหมด15ชิ้นครับมีอุบัติเหตุ1ชิ้นครับเนื่องจากเกิดการทำโปรแกรมผิดพลาดเล็กน้อยนะครับมีเพียง1ชิ้นนะครับที่เกิดอุบัติเหตุแล้วกลับไม่เสร็จครับในการแข่งขันครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนหลักจากบริษัท CS Soft and Solution จำกัดนะครับในการสนับสนุนโปรแกรม Mastercam แล้วก็ลายเส้นที่ใช้ในการโพสต์โค้ดออกมาอย่างถูกกฎหมายนะครับแล้วก็บริษัท Machine Tech ที่สนับสนุนเครื่องจักรสุดท้ายก็จะเป็นบริษัทที่ได้สนับสนุนทุนครับเครื่องมือตัดที่ใช้ในการตัดเฉือนวัสดุเป็นบริษัทจากสระบุรีนะครับบริษัท Client Company Limited ที่ได้สนับสนุนทางอสจภาคเหนือทั้งหมดนะครับที่ใช้ในการกัดชิ้นงานทางอาชีวศึกษาก็ได้ขอขอบคุณทั้ง3บริษัทนี้เป็นอย่างยิ่งและหวังว่าจะได้ร่วมงานกันในครั้งต่อไปนะครับขอบคุณครับ